สวัสดีครับผมวันนี้พี่พีไนท์จะขอเสนอตอนสเปเชียลนะครับคนเชื่อว่าปี2012ที่จะถึงนี้นะครับจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดอามาเกดอนจะเกิดวันสิ้นโลกวันล้างโลกความเชื่อต่างๆมากมายไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาภายในปีนี้น้ำท่วมในหน้าแล้งหิมะตกในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ไม่น่าจะเกิดหรือแม้กระทั่งสึนามิทุกๆอย่างมันเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถ้าคุณไม่หนังเหนียวเตรียมตัวดีกว่าครับไม่งั้นคุณอาจจะซึ้งกับวลีที่มันว่านรกอยู่บนดินขั้นตอนแรกนะครับผมต้องมีสติโอเคไม่ว่าใครก็ตามที่เจอมรสุมทั้งภัยพิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้ถ้าคุณไม่สติแตกก็ไม่ใช่คนนะครับแต่จงคำนึงไว้นะครับว่าทุกอย่างแก้ไขได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ถ้าคุณมีสติเหมือนกับในอุโมงค์ย่อมมีแสงสว่างครับหลังจากที่มีสติแล้วนะครับผมสิ่งสำคัญต่อไปนั่นคือแขนขาครับไม่ใช่แขนขาอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงเครื่องมือมนุษย์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเมืองครับมันไม่ใช่สัตว์ที่อาศัยในป่าถ้าเกิดภัยพิบัติมันทำลายระบบในเมืองล้มเหลวแน่นอนครับมนุษย์ต้องพึ่งปราการสุดท้ายที่แข็งแรงที่สุดนั่นคือธรรมชาติภูเขาป่าดงดิบที่ยังคงเป็นเกราะป้องกันที่ดีสำหรับภัยธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่คุณเคยเห็นอาจจะเคยเห็นในทีวีมันสวยงามแต่เบื้องหลังด้านมืดของธรรมชาติมันฆ่าคุณได้มนุษย์ไม่มีขนที่ยาวปกคลุมเอาไว้ป้องกันยุงเอาไว้ป้องกันความหนาวหรือว่าความร้อนมนุษย์ไม่มีเล็บไม่มีเขี้ยวที่ยาวเอาไว้เฉือนเฉาะตัดมนุษย์มีแต่เล็บบางๆผิวหนังที่บอบบางล้มไปก็ถลอกก็ได้เลือดแล้วไม่ใช่หนังหยาบหนังหนาเหมือนสัตว์เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีเครื่องมือครับและที่สำคัญที่สุดเครื่องมือที่ผมว่านี่คือมีดลองนึกภาพสิครับถ้าเกิดคุณเข้าป่า10คนไม่มีใครพกมีดไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นครับผมหลังจากที่เรามีมีดแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญต่อจากนั้นก็คือไฟคุณอยู่ในป่าไม่รอดแน่ๆถ้าคุณไม่มีไฟเอาง่ายๆเลยนะครับคุณจะตายเพราะยุงลองมาก็คือสัตว์ป่าลองมาอีกก็คือคนไม่มีวิธีปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพราะฉะนั้นไฟสำคัญในป่ามากๆครับรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นไฟผมจะขอกล่าวในบทต่อไปนะครับติดตามชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมีอีกครับขอบคุณครับ